มันเป็นการข่มขู่เรียกเขาไปข่มขู่เรียกเขาไปกดดันเรียกเขาไปทำตามใจตัวเองเรียกเขาห้ามวิจารณ์การเมืองเรียกเขาห้ามทำในสิ่งที่เป็นเสรีภาพของตัวเขามันห้ามทุกอย่างเนี่ยเราเรียกว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะผมจะบอกให้นะทหารนะคุณสมบัติของทหารที่มายึดอำนาจเนี่ยทหารของในหลวงเนี่ยมันก็ไม่ต่างกับโจรนะผมจะบอกให้นะโจรที่ไปปล้นอำนาจประชาชนห้ามเขาทำนู่นห้ามเขาทำนี่มันโจรชัดๆนะเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกันตอนจบนะคุยเรื่องนายกยิ่งลักษณ์เรื่องท่านเดินทางไปเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของครอบครัวท่านจะเดินทางไปไหนก็เรื่องของท่านนะมันเป็นสิทธิ์ของท่านนะเรื่องท่านจะเดินทางไปตั้งรัฐบาลพัฒน์ถิ่นหรือนอกถิ่นไหมเรื่องนี้เนี่ยบอกตามตรงผมไม่เชื่อว่าเกิดขึ้นเพราะผมเชื่อเหลือเกินว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนที่ถูกกดดันถูกปลูกฝังให้เกิดความกลัวมาโดยตลอดทุกวันนี้ที่เราปล่อยให้ทหารเนี่ยมาลำบากคุมประเทศได้เนี่ยคนไทยส่วนใหญ่เกิดความกลัวทั้งนั้นยกเว้นคนเสื้อแดงเกิดความกลัวแต่ยังมีความแค้นเพราะว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นโอกาสของคนเสื้อแดงผมก็เชื่อว่าคนเสื้อแดงในลุกฮือขึ้นมากระทืบทหารให้หมดมันยังไม่ถือโอกาสเรื่องของความกลัวของคนไทยเนี่ยเมื่อเราจะพูดรัฐบาลแล้วเรื่องรัฐบาลแล้วรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นนายกทักษิณนายกยิ่งลักษณ์นายกสมัครนะในช่วงระยะเวลา10ปีให้หลังเราจะเห็นว่าการเมืองในประเทศไทยเนี่ยมันเห็นชัดเจนมากเลยมันเห็นชัดเจนมากเลยหลังจากมีการยึดอำนาจปี49มาจนถึงการยึดอำนาจปี57การเมืองมันมองเห็นชัดๆเลยว่าระบบการเมืองในประเทศไทยมันไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นรัฐบาลที่จะบอกว่ารัฐบาลพัฒน์ถิ่นหรือรัฐบาลในถิ่นเนี่ยยังไงยังไงมันก็ต้องทำตามสิ่งที่เขาทำได้โดยเฉพาะรัฐบาลพัฒน์ถิ่นเนี่ยมันจะต้องมีกองกำลังมันจะมีหน่วยงานมันต้องมีบุคลากรผมไม่เชื่อว่าขนาดในถิ่นในประเทศยังทำไม่ได้เลยแล้วจะไปทำนอกถิ่นประสบความสำเร็จเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะเพราะกำลังของประชาชนที่อยู่ในเวลาเนี่ยอยู่ในประเทศไม่ได้อยู่ต่างประเทศคนที่เขาอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขามีแต่ความคิดเท่านั้นเองที่รักชาติแล้วมีความคิดที่จะต่อสู้ช่วยต่อสู้ในด้านของข่าวสารในด้านของกำลังสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาสามารถที่ช่วยเหลือได้ในสิ่งที่เขาทำถ้าถามว่าเอาคนเกณฑ์คนต่างที่อยู่ต่างประเทศแล้วไปรวมเป็นสร้างกำลังหรือสร้างกองทัพเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะนั้นเนี่ยกองทัพหรืออะไรเนี่ยในฐานะที่เราทำงานด้านสิทธิมนุษยชนเองเราก็ไม่ชอบให้มันมีการเกิดการปะทะกันหรือสงครามเกิดขึ้นนะความจริงก็คือความจริงของมันก็คือเราต้องหาที่เหตุต้องไปดับที่เหตุให้ได้ถ้าเราไม่ดับที่เหตุเนี่ยจะมีรัฐบาลอีกกี่ชุดในอนาคตมันก็จะเป็นอย่างเนี้ยต้องดับที่เหตุครับเหตุของมันคืออะไรเหตุของมันก็คืออำนาจของสถาบันกษัตริย์นั่นแหละตราบใดที่ยังมีอำนาจสถาบันกษัตริย์ที่ทหารมายึดอำนาจได้คนในวังนี่เดินทางไปต่างประเทศว่าเล็บออกทีวีตอน2ทุ่มจดนู่นจดนี่เห็นจดมาตั้งชาติเลยเห็นประเทศยังชิบหายอยู่นั่นแหละเขาเห็นเนี่ยลูกสาวจดมาตั้งชาติเลยข่าวสองทุ่มจดทุกวันเลยจดมันจดมากี่ปีแล้วประเทศชาติที่ผ่านนี่เห็นเป็นเรื่องที่จดไปเลยแล้วการแก้ไขทุกอย่างมันจะจดไปทำไมเนี่ยที่อันนี้จะ60แล้วจดอีก80ก็ยังจดรับเราว่า20ปีเขายังจดอย่างนี้แหละเกิดมาจดจริงๆแล้วก็ไม่แก้ไขว่าสิ่งที่ตัวเองจดไปเนี่ยนำข้อมูลมาปรับปรุงไหมไอ้กบฏกองปศมันยึดกรุงเทพเนี่ยมันถูกต้องตามหลักสากลไหมเอามาคิดบ้างไหมว่าสิ่งที่ตัวเองละเลยเนี่ยเฉยเมยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศชาติของเราเนี่ยมันอายชาวโลกเขาไหมอุตส่าห์เดินทางไปต่างประเทศเดี๋ยวเสด็จไปนู่นเดี๋ยวเสด็จไปเมืองจีนเดี๋ยวเสด็จไปยุโรปอายเขาไหมเนี่ยตัวเองเห็นอะไรที่มันเจริญก้าวหน้า
แต่ประเทศตัวเองเนี่ยอยู่เป็นแบบชิบหายอย่างเงี้ยมันอายเขานี่แล้วระบอบประเทศไทยปล่อยให้คนที่อยู่กรุงเทพได้ปล่อยให้คนไปยึดสถานที่ราชการพวกคุณไม่อายเขาบ้างเหรอถ้าคุณเดินทางไปประเทศนู้นประเทศนี้เนี่ยไปตอแหลให้เขาดูไอ้ประเทศชั้นรักกันประเทศมันเป็นไม่ได้ไงชาวโลกเขามีข่าวอ่านเนี่ยเขาเห็นข่าวในประเทศไทยอยู่ไม่อายเขาบ้างเหรอแล้วสิ่งที่ทหารต้นปีเข้ามายึดอำนาจเนี่ยผมจะบอกให้ทหารนี่นะไหนๆก็พูดถึงทหารแล้วรัฐบาลก็ทำงานอะไรไม่ได้ในตราบใดที่มีพวกทหารพวกนี้เพราะทหารพวกนี้ดันเสือกบอกว่าเป็นทหารของพระราชาไม่ใช่ทหารของประชาชนตราบใดที่ประเทศไทยยังมีสถาบันกษัตริย์มีประมุขอยู่อย่างเงี้ยระบอบประชาธิปไตยมันไม่มีครับเพราะทหารนี่ไปยิงที่สถาบันหมดเมื่ออำนาจอยู่ที่สถาบันกษัตริย์พ่อค้านายทุนไปอยู่ที่สถาบันหมดนายธนาคารไปอยู่ที่นายสถาบันหมดใครเป็นรัฐบาลเนี่ยผมจะบอกให้นะน่าสงสารที่สุดไอ้พวกสมาคมอุตสาหกรรมสมาคมพ่อค้าไทยสมาคมต่างๆเนี่ยไปยิงสถาบันหมดไปเอาผลประโยชน์ร่วมกันหมดไปแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ร่วมกันหมดสมาคมสื่อสารมวลชนอย่าใช้อะไรอย่าใช้งานอะไรทำตามพวกนี้หมดเป็นเครื่องมือที่สกปรกหมดคนดีๆที่เขาได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนไปทำงานได้ยังไงคำถามมึงทำงานได้ยังไงนี่ขนาดรัฐบาลในประเทศยังไม่ดิ่งนะใครจะทำงานได้ทำงานสนองต้นตีนคนเนี่ยสนองต้นตีนทหารสนองต้นตีนเจ้าสนองต้นตีนสื่อสนองต้นใครให้เราเป็นรัฐบาลนะอย่างเงี้ยถ้าตราบใดที่ยังมีสถาบันกษัตริย์อยู่เนี่ยไม่มีรัฐบาลนายกคนไหนก็ทำงานสนองประชาชนได้เพราะไอ้คนพวกนี้มันเอาประโยชน์ไปหมดมันเอาประโยชน์ไปหมดเนี่ยมันไม่จะสั่งบังคับให้มึงจะเสนอข่าวทำอย่างนี้ไหมเป็นเจ้าของสถานีต้องเสนอข่าวตามนั้นเนี่ยคุณต้องทำความตามความคิดฉันนะต้องย้ายในทหารต้องเอาทหารของฉันนะท่านรู้ว่ากองทัพนี่เป็นกองทัพของในวังหมดจะเอาทหารมาทำงานก็ทำงานไม่ได้ต้องเอาคนของตัวเองที่คนไว้วางใจได้ถึงเวลาจะได้เอาไปปฏิวัติไปที่จังหวัดนี่แหละก็คือเนี่ยประยุทธ์เนี่ยเป็นคนของนายวางขาวเขาถ่ายทอดอำนาจกันมารัฐบาลตัวแทนประชาชนจะทำหน้าที่จะโยกย้ายคนนั้นโยกย้ายคนนี้เพื่อความเหมาะสมเพื่อความสามารถในการเป็นผู้รับบัญชาก็ไม่ได้นายวางต้องการเอาคนนายวางเอาไว้มายึดอำนาจจากประชาชนนี่แหละอนุพงษ์เผ่าจินดาประยุทธ์จันทร์โอชามันมีสายเดินสายมาเป็นแถวเลยคนนายวางทั้งนั้นแล้วก็ทำงานตามใจคนในวังไม่ทำตามใจประชาชนแต่แดกเงินเดือนประชาชนเนี่ยประเทศไทยเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นนี่ขนาดรัฐบาลไม่กินนะอย่าว่าแต่พัดถิ่นเลยนี่ไม่กินนะใครจะเป็นรัฐบาลได้ผมจะบอกให้นะคสช.เนี่ยมีอำนาจเนี่ยนะรับรองได้ว่าให้มีการเลือกตั้งเขาก็ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยเลือกคนที่เราต้องการไปทำงานนะสมมติว่าเราได้พรรคการเมืองของเราพรรคใหม่จะเป็นพรรคอะไรก็แต่ถ้าเลือกไปแล้วเนี่ยถ้าทำงานขัดใจในวังเนี่ยเขาก็ตั้งคนมาม็อบบ้างตั้งคนมาที่กรุงเทพบ้างตั้งคนมากล่าวหาบ้างตั้งคนมาใส่ร้ายบ้างนี่คือหน้าที่คนในวังเขาก็สั่งได้เขาสั่งได้จะเอาม็อบกี่ทั้งม็อบเดี๋ยวเขาเรียกนายทุนมาแล้วบริษัทใหญ่ๆนั่นธนาคารนั่นเอามาลงขันคนละ100 ล้าน200 ล้านให้พวกม็อบพวกนี้เนี่ยจัดตั้งม็อบไล่รัฐบาลทำไมเขาทำไม่ได้อ่ะเขาทำได้ทุกอย่างเลยเนี่ยความจริงมันเป็นอย่างนี้ใครล่ะใครไม่อยากเป็นรัฐบาลบ้างคนดีๆเนี่ยเขาอยากเข้าไปบริหารแบบนี้มันมีมากมายแต่มาเจอระบบส้นตีนอย่างที่ผมพูดเนี่ยใครเขาอยากเป็นบ้างเป็นแล้วก็ถูกล้มอำนาจเป็นแล้วก็ถูกใส่ร้ายเป็นแล้วถูกตั้งข้อหาเป็นแล้วเสียไปยึดเงินเขาอีกเขารวยมาก่อนที่มาเล่นการเมืองก็ไปยึดเงินเขาอีกดูดิมันมีผลประโยชน์ที่ขัดกันหลายอย่างแต่คนไทยเนี่ยมันเป็นคนบ้าอย่างชอบฟังสื่อสื่ออะไรที่มาใส่หัวใส่หัวใส่หัวเชื่อโดยไม่มีการกลั่นกรองว่าสิ่งที่เชื่อนั่นมันเชื่อแล้วมันมีหลักฐานไหมมันเชื่อแล้วมันถูกต้องไหมต้องถามพลเอกประยุทธ์เนี่ย
ที่ตัวเองมายึดอำนาจเนี่ยผมถามว่าสิ่งที่กปปส.เนี่ยที่กรุงเทพทำไมคุณไม่ปฏิ